วินเทจจะพาไปนั่ง Porsche 911 Rally Tut Hill คันเดียวในประเทศไทยสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่พัทยานะครับเดี๋ยวจะออกไปหาพี่หนูนินจำรถแรลลี่ที่เราเคยไปดูกันได้ไหมครับคันสีเหลืองปาเช่สีเหลืองที่เป็นคลาสสิกแรลลี่เดี๋ยวจะไปดูริชาร์ดทัตเทลนะครับเจ้าของสำนักที่แต่งรถคันนี ามาเทสรถพี่หนูนินที่เมืองไทยนะครับที่สนามของพี่พศเดี๋ยวเราไปดูกันไปอู่วินเทจ Power by Tross Midas Window Film ใช่ครับตอนนี้เรารวมทีมครบนะครับมีอาร์ตกับพี่แมนมาด้วยเดี๋ยวเราจะไปศึกษาวิชาการแรลลี่กันว่าเขาต้องทำไงกันบ้างเตรียมรถกันยังไงนะครับเผื่อปีหน้าอาจจะมีโอกาสได้ลงไปเล่นๆกับเขาบ้างลุยถึงแล้วว้าวสวยเชียวกันเลยกันเลยAlternator, and it got stuck. Yeah, but we fix it. We tighten it. จำคันนี้ได้ไหมครับคันนี้เราเคยไป cover วันที่พี่หนูเขาเดบิวต์แข่งครั้งแรกนะครับคลาสสิกแรลลี่นี่ก็น่าจะได้ซ้อมมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับมีความยับเยินพอสมควรพี่ครับวันนี้เราทำอะไรกันบ้างพี่มาพอดีริชาร์ดทัตเทิลมาจะมาทดสอบรถคันนี้พี่สุพจน์ก็ดูสิเตรียมแท็กไว้ให้เดี๋ยวไปดูดิเพราะวันก่อนส่งคลิปมาให้เดี๋ยวเรามองตรงนี้เราจะเห็นมันวิ่งได้ทั่วเลยคันนี้นะครับเราถ่ายไปก่อนนะครับก่อนเละไปก่อนนี้แข่งแรลลี่นะครับต่อให้เราไม่ชนใครเขาหรือไม่มีใครมาชนเราเราก็อาจจะโดนอันนี้คือปัญหาคือปะทะต้นไม้ได้ไม่คือต้นไม้อยู่สูงมากนะครับเขาพยายามบินขึ้นไปชนต้นไม้บินไปสอยต้นไม้มีคลิปดูคลิปได้ลูกพี่ผมจะลงไปตรวจสอบลายด้วยรถแรลลี่นะครับสวัสดีครับพี่ไปดูลายต้องมีเนียด้วยหรอต้องมีครับโอ้โหเดี๋ยวหลงครับรถเบอร์ศูนย์นะครับดูทางที่เดี๋ยวพี่พศจะเอารถมาลุยนะครับรถเกียร์หน้างานไปตอนที่เขารู้ทางแล้วดีกว่านะมันกว่ารู้ทางแล้วเขายังไปไม่ถึงเจอ
เมื่อกี้2ก็ได้ประสบการณ์ที่ดีครับก็เมื่อกี้ไปนั่งคันนี้ให้บริษัททัทิวขับให้นั่งเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะการนั่งรถแรลลี่ครั้งแรกในชีวิตจริงๆอะนะที่ไม่ใช่แบบนั่งจอดอยู่แบบในที่โชว์อะก็คนที่ขับแรลลี่ให้นั่งคนแรกในชีวิตเป็นบริษัททัทิวก็อนาคตน่าลำบากนิดนึงแล้วรถก็ดีมากคือช่วงล่างก็สุดยอดนะครับคือเวลามันลงอ่ะมันแอบสอบอิมแพคแบบวูบแล้วมันก็แบบไปเลยอ่ะคือมันไม่ดึ้งดึ้งดึ้งคือมันแบบป้าบแล้วไปแบบคือถ้าลงแรงขนาดนี้ช่วงล่างไม่ดีอย่างนี้ว่าผมว่ามีปีกนกหักอ่ะมีหักแน่นอนอ่ะหมอนี่หมอนหมอน station my mind told me that you know brace for the impact is gonna go and it went okay rather than bang bang Yeah. You can control. You can control the dampening, both on the compression and on the rebound. So yeah, you can. That's on your on that in car where you had that big jump. Yeah, it's almost impossible to control that because this is. It's one jump after. เฮ้ยพี่คืออะไรนะใต้ท้องทำไมนะคือใต้ท้องเนี่ยโดยปกติแล้วอ่ะเขาแต่แค่ยึดกับขาเป็นแค่กันหินโดนใช่ป่ะครับแต่ใต้ท้องรถคันนี้มัน actually มันคือดามขึ้นไปที่ชาซีเลยแล้วมันใช้เป็นสกีอ๋อเป็นสกิตเพลทขึ้นไปเลยเป็นสกิตเพลทแบบจริงจังอ่ะก็คือแบบพอลงมาปุ๊บพอถ้าจะโชคหมดแล้วเนี่ยได้ท้องท้องไถเลยเรือปวดเพราะฉะนั้นเขาถึงได้พูดบอกว่าตอนที่ผมทำอ่ะตอนที่ผมเชื่อมเข้ากับตัวถังอ่ะคือผมต้องตัดแล้วผมต้องสปอตแล้วผมก็ต้องดามเหล็กหนาขนาดเนี้ยเพราะไม่งั้นเขาบอกว่าบันไดเนี่ยเวลากระแทกแรงๆอ่ะมันจะทะลุขึ้นข้างบนไปเลยเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันช่วยโอ้โหพี่แต่เขาโดดรถพี่แบบผมมั่งแบบปึ๊กพังปึ๊กพังปึ๊กไอ้แม่งไม่พังเว้ยเดี๋ยวถ้าเกิดไปอีกรูทนึงอ่ะมันจะมีจัมป์อันนั้นนะเดี๋ยวอู๋ต้องไปอีกทีนึงคืออันนั้นจัมป์เนี่ยอาจจะจริงจังประมาณเมตรห้าสิบอันนี้มันจัมป์เล็กๆอ่ะแต่มันก็ลงไปสุดสโตรกแล้วนะลงไปสุดสโตรกแล้วแล้วมันดีมากมันนุ่มมันไม่รู้จะใช้คำว่ายังไงมันแบบก็ต้องยอมรับอ่ะที่ผมแข่งจบมาได้ขนาดเนี้ยรถเกียร์เนี่ยเขาต้องเป็นคนตั้งปกติอย่างเนี่ยผมตั้งเองยังไงก็ไม่ถูกใจเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องมาตั้งคือเกียร์นี่มันเป็นศาสตร์แห่งศิลป์จริงๆเพราะว่ามันเป็นบอลจอยแบบโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือต้องฟิลบริษัทเขาจะต้องนั่งหลับตาแล้วเขาตั้งเกียร์ Oh yes yeah that would be a good idea for muddy valleys yeah so basically the water come to the blade and then spray onto yes okayWe'll be right back.
that we need to build in the oil as well. Just have a, we put this wheel on, and we have a look at the other side. Do you think the board died? The banjo was... พี่เอครับแล้วเรารถพี่เอไปไหนรถเหรอครับตอนนี้พี่เอพี่อ่ะมันผัวเมียทะเลาะกันนะครับแยกทางกันอยู่เครื่องกับตัวถังแม่งไม่ถูกกันอยู่ตอนนี้แต่เกียร์ยังถูกกันอยู่เกียร์แม่งเข้าข้างเครื่องอ้าวแม่งไปด้วยกันไม่แฟร์นะแบบนี้ตอนนี้ตัวถังแม่งโดดเดี่ยวมากดีเนี่ยยังมีเบาะอยู่เพื่อนไม่งั้นแม่งเหงาตายหาวิถีแรลลี่ครับแรลลี่ครับสนามหน้าคุณหนูมาแล้วใช่ไหมครับไม่น่าจะทันนะพี่ทันสิครับเดือนตุลาเดือนธันวานะครับซ้อมก่อนไหมสองเดือนก็เดี๋ยวมาซ้อมที่นี่ไงพี่โค้ชจะบอกว่ามานี่นี่ซ้อมเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับซ้อมครับโอ้ quite dark okay good we with Richard Tuthill how do you feel about this trip to Thailand and Xianin's car well it's my second time hereSo it's always a pleasure. We've had a good day with the car in muddy conditions, but what he's doing out here for classic rallying and putting it on the map is wonderful. So it's amazing. He's doing great things. Like I said, you're my first. You're the first person to ride me in a rally car. So thank you very much. Thank you. But you're a brave boy. ก็เมื่อกี้เป็นริชาร์ดทัทเทิลนะครับก็บินไปแล้วทั่วโลกขับมาแล้วหลายที่นะครับแล้วก็มาดูรถให้พี่หนูเชียร์นินเป็นพิเศษนะครับก็อิมเพรสกับตัวรถกับนักขับซึ่งทำได้ดีขึ้นแล้วก็บอกว่าผลการแข่งของพี่หนูปีนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแข่งปีแรกได้ที่2เลยก็เก่งมากแล้วผมว่าเก่งนะเดี๋ยวเราไปคุยพี่หนูนินต่อครับพี่หนูเป็นไงครับวันนี้ซ้อมพี่รู้สึกว่าดีขึ้นแย่ลงสนุกไหมวันนี้สิ่งที่ผมพยายามฝึกมาตั้งแต่สนาม1จนถึงสนาม3นั้นเนี่ยก็คือผมพยายามที่จะแบบสะบัดรถเข้าโค้งนะครับทีนี้เนี่ยเราไม่เคยทำได้ที่ผ่านมาผมจะใช้วิธีเอาหัวจิกแล้วก็เดินคันเร่งดูหัวจิกเดินคันเร่งแต่ว่าไอการโยนรถเข้าโค้งเนี่ยมันเหมือนกับมันต้องชินกับรถแล้วมันต้องแม่นทีนี้พอไปสนาม4สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเหมือนกับผมอันล็อกตัวเองได้อะครับผมสะบัดรถได้ผมโยนรถได้แต่ทีนี้ความแม่นมันยังไม่มีก็คือแปลว่าบางโค้งเยอะไปบางโค้งน้อยไปทีนี้พอมาถึงวันนี้ที่คุณวิชัดมาเนี่ยแกก็นั่งดูผมครับแล้วแกก็บอกว่าให้ผมย้อนหลังกลับไปนึกถึงสิ่งที่แกเคยสอนผมในอดีตก็คือว่าให้แบ่งโค้งออกเป็น3เซกชันครับเซกชันแรกวิ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยเบรกก่อนให้รู้ตัวก่อนว่าให้รถมีทักชันนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็แต่งรถเข้าโค้งในเซกชันที่2แล้วก็หาทางที่ตรงแล้วก็เดินคันเร่งให้เร็วที่สุดเป็นเซกชันที่3ใช่ทีเนี้ยผมเนี่ยเข้าเซกชัน1มาโอเวอร์สปีดพอโอเวอร์สปีดปุ๊บเนี่ยแกก็บอกว่าเซกชัน2ผมเลยต้องไปไฟท์คือถ้าไฟท์ได้ดีก็รอดเบรกได้สวยรถสไลด์ไปได้ดีมันก็สวยไปแต่ว่าแกมองผมเนี่ย3รอบผมขับไม่เหมือนกันเลยสักรอบเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าแปลว่าผมไม่ได้แม่นครับพอไม่ได้แม่นก็เลยต้องกลับมาแกบอกว่าลองใหม่ช้านิดหนึ่งพอช้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องแต่งพวงมาลัยเยอะคือพวงมาลัยเนี่ยที่สำคัญมันเหมือนกับถ้าเกิดผมแต่งเยอะครับผมก็ต้องคืนเยอะใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยแกบอกว่าทำไงก็ได้ให้ผมแต่งพวงมาลัยน้อยหน่อยอ๋อนี่เป็นทริคใช่แล้วก็มันจะได้คืนกลับมาได้เร็วพี่พูดลงไปในคลิปเดี๋ยวคนอื่นเขารู้หมดมันก็เป็นทฤษฎีวิทยาทานผมถือว่าเราพัฒนาวงการร่วมกันนะครับโอเคไอ้ผมมันมือใหม่สนิทเลยจริงๆแล้วผมมาเนี่ยผมก็ได้แต่ที่2นะมือใหม่ที่2แต่ผมต้องบอกว่าวงการเนี้ยที่ดีอย่างนึงคือทุกคนสอนเราหมดเค้าหวังดีแล้วเค้าก็เหมือนกับอยากให้เราปลอดภัยกันทุกคนครับเป็นวงการที่อยู่แล้วมีความสุขจริงรถมีปัญหานิดหน่อยเลยกลับเร็วนิดนึงคือจริงๆอ่ะรถเนี่ยตั้งแต่สนาม1ถึงสนาม4เนี่ยผมไม่ได้เซอร์วิสโช็คเลยไม่ได้รีวิวเลยไม่ได้ทำอะไรเลยคือมันอยู่มันลาสมาจนถึงนี้แต่ว่าพอวันเนี้ยตอนเช้าที่ขับที่คุณริชาร์ดขับก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไร
แต่ว่าพอไปนั่งกับผมรอบหลังๆเนี่ยแกรู้สึกว่าโชคหน้าเนี่ยมันกระแทกละแกก็บอกว่าจอดเลยแล้วกันพอเข้ามาจอดก็เห็นหัวแบนโจกับสายอ่อนมันขาดน้ำมันโชว์มันรั่วแล้วแกก็บอกเก็บเถอะรักษาโชว์เดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบเหมือนกับผมก็ชอบนะก็แหวนแทนเนาะใช่ตามระยะครับก็คุณนะพี่ที่ให้ผมได้มานั่งรถดารี่พี่แล้วก็ขอบคุณสำหรับยาที่ป้ายมาผมได้โทรไลน์ภรรยาผมไปเรียบร้อยแล้วโอเคพอพี่หนูป้ายยอมรับครับว่าป้ายจริงๆอยากให้มาสนุกด้วยกันแล้วมันก็เราสนุกได้ปลอดภัยได้แล้วก็ที่สำคัญคือมันเหมือนออกกำลังกายเพราะมันเหนื่อยมันเหนื่อยครับได้ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับเป็นไงพี่แมนรถที่พี่เซอร์วิสมาวันนี้มาเห็นมันวิ่งเต็มแข้งละพี่ได้ไปสนามบ้างไหมไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปใช่ไหมนี่ครั้งแรกที่เห็นมันวิ่งอย่างนี้ป่ะคันนี้ได้ดูวิดีโอบ่อยครับแต่หมายถึงว่าแบบเห็นจริงจังอ่ะเลี้ยวกลับเข้ามานี่ครั้งแรกเนาะใช่เป็นไงพี่สนุกไหมสนุกดีนะครับพี่ผู้จะลองมาลองใจเย็นใจเย็นรถทำอยู่เดี๋ยวกลับไปเร่งทำรถแต่ดูแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมพี่ว่าไอ้ที่มันพังๆกลับไปเนี่ยมันมีเหตุผลธรรมดาพี่ธรรมดาฮะทุกยันกับพังเนี่ยโอเคได้ครับพี่เดี๋ยวเรากลับไปทำรถเรากันขอบคุณพี่หนูเช่นนี้นะครับที่วันนี้พาเรามาดูรถอินแอคชั่นมาซ้อมนะครับแล้วก็มีคุณวิชัตมาขับแล้วก็มาโค้ชพี่หนูนินเองด้วยนะครับสนุกมากก็ thank you very much for your time and it's very eye opening experience for me it's really good thank you very much for coming thank you for having me thank you great fun yeah great fun thank you ครับขอบคุณครับOh, my God.